นี่คือวิธีง่ายๆที่นักท่องเที่ยวทำให้ปลาการ์ตูนตายส่วนนี้คือขั้นตอนในการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนฮัลโหลแม่ได้ยินเปล่านี่อยู่บนเรือกำลังจะไปดูปลาการ์ตูนที่เอากรงออกเมื่อวันก่อนไม่รู้ว่าจะยังอยู่เปล่าเพาะมาตั้ง4เดือนเพิ่งจะได้ปลาแค่รุ่นเดียวเองไม่ง่ายเลยนะแม่เลี้ยงอยู่90วันจากไข่จนเป็นตัวแบบในการ์ตูนอะแต่หนูเก่งไงไม่ต้องห่วงสบายร้อยกี่หยดแล้วอะ17หยดค่ะฮะกี่หยดนะ17หยด7หยดทำไมขอโทษค่ะโอ้ยไม่จำเลยแม่มีอะไรจะบอกพลอยคุยกับน้องโมด้วยกินเข้าไปเยอะๆจะได้โตไวๆเวลาไปอยู่บ้านใหม่จะได้แข็งแรงไหวหลบคนอื่นเขาทันน้องโมก็ปลาการ์ตูนนี่แหละปล่อยตั้งชื่อให้เลี้ยงนานๆมันก็ผูกพันนะแม่เหมือนแม่เลี้ยงหนูไงหันหน้ามาสิทำไรอ่ะคุยกับปลาเหรอพี่ก็ทำประจำอย่างนี้แหละคุยกันดีๆล่ะอย่าตีกันพลอยว่าพลอยจำหน้ามันได้นะเหมือนแม่จำหน้าพลอยได้อ่ะก็เลี้ยงมาก็ต้องจำได้ดิตอนปล่อยน้องโมลงกรงอนุบาลอ่ะมันยากมากเลยนะแม่ไหนจะเรื่องพื้นที่ที่เหมาะกับเขาไหนจะปล่อยไปแล้วจะเข้ากับดอกไม้ทะเลได้หรือเปล่าคือมันลุ้นมากไม่รู้ว่าจะกลับไปจะได้เจอมันไหมมันลุ้นผลสอบเลยอ่ะแม่แต่เป็นการสอบของน้องโมกับดอกไม้ทะเลทำอะไรไม่ได้ได้แต่เอาใจช่วยให้มันรอดซึ่งโอกาสรอดอ่ะมีแค่1/10เอง